เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระพากุลเทระเอตทัทธะมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อยพระพากุลเทระนั้นเกิดในวันณไวยสยะตระกูลขาหาบดีในเมืองโกสัมพีที่ได้ชื่อว่าพากุลซึ่งแปลว่าคนสองตระกูลเนื่องจากชีวิตของท่านนั้น เจริญเติบโตในตระกูลเศรษฐีสองตระกูลท่านได้ออกบวชเมื่ออายุ80ปีเนื่องจากได้ฟังพระธรรมของพระพุทธองค์แล้วเกิดความเลื่อมใสต่อมาพระศาสดาได้ทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตาทักคะเป็นผู้เลิ่กว่าพิสุท์ทั้งหลายผู้มีโรคาพาดน้อยเรื่องราวของท่านพระพากุลเถระนั้นจะเป็นอย่างไร ขอทุกท่านโปรดรับฟังกันครับการที่ท่านพระภากุะเทระได้รับการสถาปนาจากพระบรมศาสดาให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเลิศกว่าเหลาพิสุสาวกทั้งหลายผู้มีอาพาธน้อยนั้นก็เนื่องด้วยเหตุสองประการคือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณคือพระมหาสาวกองค์นั้นได้แสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏ ในเรื่องของการเป็นผู้มีอา,าพาธน้อยได้อย่างชัดแจ้งและอีกเหตุหนึ่งก็คือเนื่องโดยท่านได้ตั้งความปรารถนาในตำแหน่งนั้นตลอดแสนกับตามเรื่องที่จะกล่าวตามลำดับดังนี้นับย้อนไปอสงไขยกับอีกแสนกับนับแต่กับนี้ในกาลสมัยแห่งพระทศพลพระนามว่าอโนโมทัศสศีพระเถระนี ถือปฏิสนธิในสกุลพราหมณ์เมื่อเติบใหญ่แล้วก็เล่าเรียนพระเวทแต่เมื่อท่านมาพิจารณาดูก็มองไม่เห็นสาระในคำพิตรายเพศจึงคิดว่าน่าจะสแสวงหาทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าจึงได้ออกบวชเป็นฤาษีาภูเขาชื่อโสพิตะในที่ไม่ไกลจากป่าหิม,มะพานท่าน พร้อมด้วยสิทธิ์ทั้งหลายได้สร้างอาสมไว้เป็นอย่างดีณนะที่ภูเขาแห่งนั้นอันอุดมไปด้วยต้นอย่างสายที่ออกดอกบานสะพรัง่งมะขวิดเทียนดำเทียนขาวคนที่สอพุทธามะขามป้อมน้ำเต้าบัวขาวมะหวดมะตูมกล้วยมะงวัวสะท้อน อัญชันประโยงโกสุมสนสะดาวใสกระสังอีกทั้งสวนหย่อมก็มีมากหลายท่านบำเพ็ญเพียรจนได้อภินญาห้าและสมาบัตแปจากนั้นท่านก็เสวยสุขอยู่ในชานสมัยนั้นเป็นเวลาที่พระอโนมทัศสีโพธิสัตว์ ได้ส่งบรรลุพระสัพพัญยุตยาแล้วท่งเสด็จจาริกไปพร้อมหมู่พระอริยสาวกทันเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาครันได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคก็เกิดความเลื่อมใสตั้งอยู่ในสารณะแต่ไม่ได้ออกบวช ยังคงอยู่ในฐานะแห่งดาบทอยู่ทันไปเฝ้าพระาศาสดาและฟังธรรมเป็นครั้งคราวต่อมาสมัยหนึ่งพระตถาคตทรงพระประชวรเกินลมในพระอุทธรท่านดาบทนั้นเมื่อเดินทางมาเพื่อจะเฝ้าพระาศาสดาตามที่เคยกระทําก็ครั้งนั้นท่านเห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็กำหนดได้ว่า พยาธิได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายอย่างไม่ต้องสงสัยท่านจึงได้รีบมายัางอาสมประสงค์จะปรุงยาในสำนักสิทธิ์ของตนครั้งนั้นจึงได้นิมนต์สิทธิ์ทั้งหลายสิทธ์ทุกคนมาประชุมร่วมกันเดินทางไปยังเชิงเขารวบรวมยาสมุนไพรชนิดต่างๆแล้วประกอบเป็นยา นำไปถวายพระเถระผู้อุปถากพระบรมศาสดากรั้นเมื่อพระศาสดาได้เสวยยาที่ท่านนำมาถวายแล้วนั้นโรคลมในพระอุทธรก็สงบโดยเร็วพระอโนโุมัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทอดพระเนตรเห็นความกระวนกระวายที่สงบลงแล้วจึงได้ประทับนั่งบนพุทธอาฏตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใด ถวายเพศสต์แก่เราตถาคตและให้พยาธิของเราสงบไปเราตถาคตจากสรรเริญผู้นั้นเมื่อเราตถาคตกล่าวอยู่ขอเธอทั้งหลายจงฟังเธอเขาผู้นั้นจะรื่นเริงบนเทวโลกสิ้นเวลาแสนกับผู้หนีจากบันเทิงใจทุกเมื่อบนเทวโลกนั้น เพราะเสียงบรรเลงเสียงประโคมเข้ามาสู่มนุษยโลกแล้วถูกบุญเก่าตักเตือนแล้วจากได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถึงพันชาติในกับที่ห้จากได้เป็นกษัตริย์พระนามว่าอโนมะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เพียบพร้อมด้วยรัตนะทั้งเจมีผลพยุหะโยธามากมายทรงชนะดินแดนชมพูทวีป สวยไอสุริยสมบัติแม้เทวดาชั้นดวาดึงก็กระเทือนเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็จากมีอาพาธน้อยเว้นความยึดมั่นถือมั่นแล้วจากข้ามพยาธิในโลกได้ตลอดกับนับไม่ถ้วนแต่กับนี้ไปเขาจะได้เป็นโอรสผู้เป็นธรรมทายาทที่เนรมิตขึ้นโดยธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสมภพในตระกูลโอกาการาชเป็นศาสดาในโลกพระนามว่าโคดมโดยพระโคดจากดับกิเลสเป็นผู้หาอาสวะมิได้เพราะกำหนดรู้อาสวะทั้งมวลครันเผากิเลสแล้วจากข้ามกระแสตัณหาไปเป็นสาวกของพระศาสดามีนามว่าพากุละ ในกับที่แสนแต่พัทธรกับนี้ในกาลสมัยของพระผู้บีพระภาคเจ้าส่งพระนามว่าปทุมุตตะท่านภากุละเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในพระนครหงสาวดีวันหนึ่งท่านได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อฟังธรรมมัเทเนศนาได้ยืนฟังธรรมอยู่ท้ายหมู่พุทธบริษัท ได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาพิสุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งพิสุภูเลิศกว่าพิสุผู้มีอาพาธน้อยท่านจึงปรารถนาจะได้อยู่ในตำแหน่งเช่นนั้นบ้างในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจึงได้นิมนต์พระตถาคตพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้ฉันตลอดเจ็ดวันแล้ว แสดงความปรารถนาในตำแหน่งนั้นท่านกระทำกุศลจนตลอดชีวิตเวียนว่าอยู่ในเทวดาและมนุษย์ในกับที่91แต่พัทธะกับนี้ในก่อนการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีจะทรงอุบตัติท่านมาเกิดในครอบครัวพราหมณ์นักกรุงพันธุทุมวดี บวชเป็นฤาษีโดยในเดียวกับเมื่อครั้งในการสมัยพระอโนมัตสีพุทธเจ้านั่นแหลเป็นผู้ได้ฌานอาศัยอยู่เชิงเขาพระวิปัสสีโพธิสัตว์บรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วมีพิสุหกล้านแปดแสนเป็นบริวารทรงอาศัยกรุงพันธุมวดีทรงทำการสงเคราะห์พระมหาราชเจ้าผู้เป็นพุทธบิดาแล้ว ประทับอยู่ณมิขทายวันอันกเกษมครั้งนั้นดาบทนี้ทราบว่าพระทศพลอุบัติขึ้นในโลกจึงมาฟังธรรมมถาของพระาศาสดาแล้วตั้งอยู่ในสรณะแต่ก็ไม่อ่าจละเพศดาบทของตนได้แต่ก็มาอุปถากพระาศาสดาเป็นครั้งคราวสมัยหนึ่งพิสุทั้งหลาย เว้นพระศาสดาและพระอัครสา,าวกเกิดโรคที่ศีรษะเพราะถูกลมของต้นไม้มีพิษที่ออกดอกสะพรั่งในป่าหิมพานอยู่ในเวลานั้นทันดาบดท,ที่มาเฝ้าพระศาสดาเห็นเหล่าพิสูจนั่งคลุมศีรษะจึงถามว่าท่านเจ้าข้าพิสูจส์สงเป็นอะไรพิสูจทั้งหลายตอบว่าผู้มีอายุ เหล่าพิสุปเป็นโรคดอกไม้พิษดาบทนี้คิดว่านี้เป็นเวลาที่จะทำการขวนขวายทางกายแก่พิสุสงฆ์ให้บุญบังเกิดแก่เราท่านจึงไปเก็บยาสมุนไพรชนิดต่างๆแล้วเอามาประกอบเป็นยาถวายเมื่อได้ฉันยาของดาบทนั้นโรคของพิสุทุกรูปก็สงบไปทันที ดาบทนั้นดำรงอยู่ชั่วอายุก็บังเกิดในพรหมโลกเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์91กับครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะพระเทระมาบังเกิดในกรุงพารณสีเป็นคารวะผู้ครองเรือนอยู่วันหนึ่งท่านเห็นว่าเรือนที่ท่านอาศัยอยู่ ชำบรุดสุดโสมลงไปมากแล้วควรที่จะต้องเดินทางไปยังชายแดนเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมเรือนจึงออกเดินทางไปกับพวกช่งางไม้ในระหว่างทางได้พบวัดใหญ่ซึ่งเก่าคร่ำคราและปร,ะรักหักพังลงไปเพราะขาดการบำรุงรักษาท่านก็คิดว่าการซ่อมแซมเรือนของเราเห็นควรรอไว้ก่อน ท่านได้ให้พวกช่างไม้เหล่านั้นนำเอาวัสดุอุปกรณ์ที่จะซ่อมเรือเหล่านั้นมาแล้วสร้างโรงอุโบสถในวัดนั้นให้สร้างโรงฉันโรงไฟที่จงกรมกับปิยกุติที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันวัจกุติหรือซ่วมจัดตั้งยาใช้และยาฉันสําหรับพิสูจน์สงไว้ทุกอย่าง ในพัทรกับนี้ท่านจุดติจากเทวโลกเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีแห่งนครโกสัมพีในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าของพวกเราจะทรงอุบัติตั้งแต่วันที่ท่านถือปฏิสนธิสกุลเศรษฐีนั้นก็ประสบลาภผลอันเลิศมาโดยตลอดครั้งนั้นมารดาของท่านคิดว่าลูกของเราคนนี้มีบุญ กระทำบุญไว้แต่ปางก่อนเป็นผู้ไม่มีโรคอายุยืนยังดำรงอยู่ตลอดกาลละเท่าใดก็จักเป็นผู้ให้สมบัติแก่เราตลอดการเพียงนั้นในสมัยนั้นมีธรรมเนียมที่ถือขึ้นว่าเด็กชายทั้งหลายที่อาบน้ําในแม่น้ํายมุนาจะเป็นผู้ไม่มีโรคท่านมารดาจึงส่งทารกนั้นไปอาบน้ำํำ เมื่อพวกพี่เลี้ยงพาท่านไปดำกล้าวแล้วหลงเล่นในแม่นม้ำเมื่อพวกพี่เลี้ยงกำลังให้ทารกเล่นดําผุดดํำ่ายอยู่ปลาตัวหนึ่งเห็นทารกก็สำคัญว่าเป็นอาหารจึงคาบเด็กไปพวกพี่เลี้ยงต่างก็ทิ้งเด็กหนีไปฝ่ายปลานั้นเมื่อกลืนเด็กลงไปแล้วนั้น เป็นธรรมดาของผู้ที่จะเกิดมาเป็นภพสุดท้ายย่อมไม่มีอันตรายถึงชีวิตก่อนที่จะบรรลุพระอรหันตผลดังนั้นทารกนั้นไม่เดือดร้อนเลยท่านได้เป็นเหมือนเข้าไปสู่ห้องนอนแล้วนอนหลับไปด้วยเดชแห่งทารกปลามีสภาพเหมือนกลืนภาชนะที่ร้อนลงไปถูกความร้อนแผดเผาอยู่ มีกำลังไาวไปได้เพียง30โยชนยแล้วเข้าไปติดตาขายของชาวประมงเมืองพาราณสีปกติปลาใหญ่ที่ติดตาขายนั้นจะยังไม่ตายทันทีต่อเมื่อถูกนำไปถึงจะตายแต่ด้วยเดชแห่งทารกปลาตัวนี้พอเขานำออกจากขายก็ตายทันทีและธรรมดาชาวประมงได้ปลาตัวใหญ่ๆก็ย่อมพาออกแบ่งขาย แต่ก็ด้วยอานุภาพของเด็กชาวประมงยังไม่ทันได้ผ่าปลานั้นใช้คานหามไปทั้งตัวร้องประกาศไปทั่วเมืองว่าจะขายราคาหนึ่งพันกหาปณะนะแต่ก็ไม่มีใครซื้อในเมืองพาราณสีนั้นมีตระกูลเศรษฐีมีสมบัติแปบโกดแต่ไม่มีบุตรผู้สืบสกุลอยู่ตระกูลหนึ่งครั้นเมื่อชาวประมง หาปลามาถึงประตูเรือนของเศรษฐีนั้นภริยาเศรษฐีเห็นปลานั้นเข้าก็ชอบใจจึงถามว่าจะขายเท่าไหร่ชาวประมงแทนที่จะตอบตามราคาที่ตั้งใจไว้กลับตอบว่าขายหนึ่งกหาปณะนะงางจึงให้เงินหนึ่งกหาปณะ,ะแล้วซื้อไว้ธรรมดา ภริยาท่านเศรษฐีนั้นปกติจะไม่ชอบทำปลาแต่ในวันนั้นก็วางปลาไว้บนเขียงแล้วลงมือผ่าเองทีเดียวและก็ธรรมดาปลาต้องผ่าที่ท้องแต่นางกลับผ่าข้างหลังเห็นทารกผิวดังทองในท้องปลาก็ยินดีตะโกนว่าเราได้บุตรในท้องปลา แล้วอุ้มเด็กไปให้เศรษฐีผู้เป็นสามีดูท่านเศรษฐีก็ให้คนตีกลองประกาศข่าวไปทั่วพระนครในทันทีทันใดนั่นเองแล้วอุ้มทารกตรงไปยังราชสำนักกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ทารกในท้องปลาข้าพระพุทธเจ้าจะทำประการใด พระราชาตรัสว่าทารกที่อยู่ในท้องปลาได้โดยปลอดภัยได้นี้มีบุญท่านจงเลี้ยงไว้เถิดข่าวนั้นได้กระจายไปถึงนครโกสัมพีว่าในพระนครพารณสีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งได้ทารกในท้องปลามารดาเดิมของทารกนั้นจึงเดินทางไปในเมืองนั้น ได้เห็นเขากำลังแต่งตัวเด็กแล้วให้เล่นอยู่จึงตรงเข้าอุ้มด้วยคิดว่าเด็กคนนี้น่ารักจริงหนอแล้วบอกเล่าความเป็นไปต่างๆภริยาเศรษฐีเมืองพารณสีพูดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกเรามารดาเดิมของทารกนั้นถามว่าท่านได้มาจากไหน ภริยาเศรษฐีเมืองพารณสีพูดว่าเราได้ในท้องปลามารดาเดิมของทารกนั้นจึงพูดว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของท่านเป็นลูกของเราภริยาเศรษฐีเมืองพารณสีถามว่าท่านได้ที่ไหนมารดาเดิมของทารกนั้นเล่าว่าเราอุ้มท้องเด็กคนนี้มาถึงสิบเดือน คราวนั้นปลาได้กลืนเด็กที่พวกพี่เลี้ยงกำลังให้เล่นน้ำภริยาเศรษฐีเมืองพารณสีจึงแย้มว่าลูกของท่านชจะรอยปลาอื่นจะกลืนไปแต่เด็กคนนี้ข้าพระเจ้าได้ในท้องปลาเมื่อตกลงกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายจึงพากันไปยังราชสำนักพระราชาตรัสว่า หญิงผู้เป็นมารดาเดิมนี้ใครๆก็ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าไม่ใช่มารดาเพราะตั้งท้องมาถึงสิบเดือนแม้หญิงคนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่มารดาเพราะได้เด็กในท้องปลาส่วนพวกชาวประมงที่จับปลาได้ก็ได้ทำการซื้อขายเสร็จสิ้นไปแล้วจึงหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้น ขอทั้งสองฝ่ายจงเลี้ยงดูเด็กร่วมกันเถิดนับแต่นั้นมาทั้งสองตระกูลก็เลี้ยงดูเด็กร่วมกันสกุลทั้งสองก็ประสบลาบยศอันเลิศอย่างยิง่งจึงพากันขนานนามท่านว่าพากุลกุมารซึ่งหมายความว่าเติบโตขึ้นเพราะสองสกุลเลี้ยงดู เมื่อเด็กเจริญวัยแล้วตระกูลทั้งสองก็ได้สร้างปราสาทให้เขาไว้ในพระนครทั้งสองแล้วให้บำรุงบำเรือด้วยพวกหญิงฟ้อนรำเขาจะอยู่นครละสี่เดือนเมื่อเขาอยู่ในคนครหนึ่งครบสี่เดือนแล้วทั้งสองตระกูลให้ช่างสร้างบนดบไว้ในเรือที่ต่อขนานกันเล่าให้เขาอยู่ในเรือน,นั้น พร้อมด้วยหญิงฟ้อนรำทั้งหลายเขาเสวยสมบัติเพลินเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งหญิงฟ้อนรำชาวพระนครได้ส่งเขาถึงครึ่งทางหญิงอีกพวกหนึ่งเหล่านั้นต้อนรับห้อมล้อมแล้วนำเขาไปยังปราสาทของตนหญิงฟ้อนรำชุดเก่าก็พากกลับเมืองของตนเหมือนกัน เขาอยู่ในปราสาทนั้นตลอดอีกสี่เดือนก็โดยทํานองนั้นแหละเขาเสวยสมบัติอยู่อย่างนี้จนอายุครบ80ปีบริบูรณ์สมัยนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทรงบรรลุพระสัพพันยุตยานแล้วประกาศธรรมจักอันประเศรศสริฐเสด็จาริกมาโดยลำดับถึงกรุงโกสัมพี ฮากุลเศษฐีสดับข่าวว่าพระทศพลเสด็จมาแล้วจึงถือเอาของหอมและมาลัยไปยังสำนักของพระศาษษสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วบังเกิดศรัทธาจึงได้บวชท่านเป็นปุถุชนอยู่เจ็ดวันรุ่งอรุณของวันที่แปดก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธา ครั้งนั้นพวกหญิงแม่บ้านที่ท่านสร้างสมไว้ครั้งอย่างเป็นข้ารือหัดในนครทั้งสองก็กลับไปเรือนสกุลของตนอยู่ในเรือนสกุลนั้นนั่นแหละทำจีวรส่งไปถวายพระเถระใช้สอยจีวรผืนหนึ่งที่ชาวกรุงโกสัมพีส่งไปถวายครึ่งเดือนจีวรผืนหนึ่ง ที่ชาวกรุงพาราณสีส่งไปถวายครึ่งเดือนโดยทำนองนี้แหละชาวนาครก็นำจีวรแต่ชนิดสุดยอดในนครทั้งสองมาถวายแต่พระเถระรูปเดียวพระเถระครองเรือนแปดสิบปีอาพาธเจ็บป่วยใดๆก็ไม่ได้มีตลอดการแม้เพียงใช้สองนิ้วจับก้อนของหอมสูดดมในปีที่แปดสิบ ก็เข้าบรรพชาโดยสะดวกท่านแม้บวชแล้วอาพาธแม้เล็กน้อยหรือความขาดแคลนด้วยปัจจัยสีก็ไม่ได้มีเลยในสมัยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะไม่พูดที่สำเร็จอภิญญาใหญ่ได้เพียงสี่ท่านเท่านั้นพระสาวกที่เหลือแม้จะได้อภิญญาแต่ก็ไม่เรียกว่าได้อภิญญาใหญ่ พราะราษาวกที่เหลือผู้ได้อภิญญาเหล่านั้นย่อมสามารถระลึกชาติได้เพียงแสนกับเท่านั้นยิ่งขึ้นไปกว่านั้นระลึกไม่ได้แต่ท่านผู้บรรลุอภิญญาใหญ่ย่อมระลึกชาติได้อสงไขยหนึ่งกับอีกแสนกับในศาสนาของพระศาสดาของพวกเราผู้ที่สำเร็จอภิญญาใหญ่สี่ท่านได้แก่พระสารีบุตรเทระ พระมหาโมคคลานเทระ,ระพระภากุะเทระและพระนางพัฒากัจจนาเถรีหรือพระนางยโสทราพิมพาที่สามารถระลึกชาติได้ประมาณเท่านี้การที่พระเทระได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นเอตาทักคะผู้เลิศกว่าเหล่าพิสุสาวกทั้งหลาย ผู้มีอาพาธน้อยนั้นเป็นผลบุญที่ท่านได้กระทําไว้ในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์ได้แก่ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมาทัตสีเมื่อพระศาสดาเกิดการอาพาธเนื่องได้โรคลมจึงไปนำเอาเพศสัตวมาจากป่าระงับโรคลมนั้นจนสงบดี ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมุตตระได้เห็นพิสุรูปหนึ่งซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งที่เล่ยกว่าพวกพิสุผู้มีอาพาธน้อยตนเองหวังจะได้ตำแหน่งเช่นนั้นบ้างจึงได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างนั้นในสมัยพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี เมื่อพิสุททั้งหลายเกิดความป่วยไข้เพราะดอกไม้ป่าเป็นเหตุท่านจึงช่วยประกอบยารักษาโรคนั้นจนสงบในการแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะได้มองเห็นมหาวิหารหลังหนึ่งซึ่งคราคราสุดโสมจึงให้ช่างจัดการสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมดมีโรงอุโบสถเป็นต้นในมหาวิหารนั้น และได้จัดแจงถวายเพศัชทุกชนิดแก่พิสุสงฆ์ในที่นั้นด้วยและท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาในผลบุญที่ตนกระทำไปน,นั้นว่าความผาสุกเกิดแก่พระตาโคตพระยาของข้าพระองค์นี้ฉันใดด้วยผลแห่งการถวายยาของข้าพระองค์นั้นขอความเจ็บไข้ทั้งร่างกายแม้แต่เพียงเท่าการถอนผม ก็จงอย่ามีในพบที่ข้าพระองค์เกิดแล้วเธอด้วยผลบุญและด้วยเจตจำนงที่ได้ตั้งเอาไว้แล้วนั้นอาพาธแม้มีประมาณน้อยเพียงครู่เดียวก็ไม่เคยมีแก่พระเทระนั้นพระเทระครองเรือนแปสปีอาพาธเจ็บป่วยใดๆก็ไม่ได้มีตลอดกาล แม้เพียงจะใช้สองนิ้วจับก้อนของหอมสุดดมก็ไม่เคยเกิดในช่วงตลอด80ปีที่ท่านออกบวชท่านก็ไม่เคยเกิดอาพาธที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคสำเร็จไม่เคยต้องฉันยาแม้สมอสักชิ้นหนึ่งสมัยหนึ่งเมื่อครั้งปลายอายุของพระพากุลเถระขาดนั้นท่านอายุได้160 พันศ .80 สมัยนั้นท่านได้อยู่ณเวลวุวนารามกรุงราชคฤหสมัยนั้นมีปริพาชกผู้หนึ่งนามว่าอาเจลกัสปะเป็นสหายของท่านมาตั้งแต่ครั้งเมื่อท่านยังเป็นขรือหัดอเจลกัสปะได้เข้ามาพบพระมหาเทระได้สนทนากัน และได้ถามพระมหาเทระว่าท่านได้บรรพชามานานเท่าใดแล้วพระมหาเทระตอบว่าได้บรรพชามาแปดสิบปีแล้วอาเจลกัสปะจึงถามต่อไปว่าในช่วงเวลาดังกล่าวท่านได้เสพเมตุนธรรมกี่ครั้งพระมหาเทระตอบว่าท่านไม่ควรถามเราอย่างนั้นเลย แต่ควรจะถามเราอย่างนี้ว่าก็ช่วเวลา80ปีนี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นแก่ท่านกี่ครั้งแล้วท่านก็ตอบว่าเมื่อเราบวชมาตลอด80พรรษาไม่รู้สึกกามสัญญาเคยเกิดขึ้นเลยอาเจลกัสปะจึงได้ถามต่อไปถึงพยาบาทสัญญาและวิหิงสาสัญญา กามาวิตกพยาบาทาวิตกวิหิงสาวิตกซึ่งท่านก็ได้ตอบไปว่าเมื่อเราบวชมาตลอดแปิพรรษาไม่รู้สึกว่าเรื่องดังกล่าวเคยเกิดขึ้นกับท่านเลยและท่านได้กล่าวถึงวัดปฏิบัติของท่านตลอดเวลาที่ท่านได้บวชอยู่ดังนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด8ปดสิบพรรษาเราไม่รู้สึกยินดีคฤหาบดีจีวรได้แก่จีวรของพิสุผู้อยู่จำพรรษาดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด8ปดสิบพรรษาไม่รู้จักใช้สตราตัดจีวรไม่รู้จักใช้เข็มเย็บจีวรไม่รู้จักใช้เครื่องย้อมจีวร ไม่รู้จักเย็บจีวรในสะดึงไม่รู้จักจัดทำจีวรของเพื่อนพิสุร่วมประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็ท่าท่านพระภากุลาเทะนั้นไม่ยินดีก็หาบดีจีวรไม่กระทำนวกรรมมีการตัดและการเย็บเป็นต้นตลอดเวลาเช่นนั้นท่านจะได้จีวรมาแต่ไหนจีวรที่ท่านใช้นั้น ก็มาจากคนในตระกูลของท่านพระเทระได้รับการธนุบำรุงจากคนสองตระกูลในสองพระนครตระกูลทั้งสองเป็นตระกูลเศรษฐีมหาศาลท่านจึงเป็นผู้มียศใหญ่ยิ่งบุตรทีดาหลานเหล่งของท่านในแต่ละตระกูลให้คนทําจีวรด้วยผ้าเนื้อละเอียดอ่อนให้ยอมแล้วใส่ในพระอบส่งไปถวาย ในเวลาที่พระเถระอาบน้ำเขาจะวางไว้ที่ประตูห้องน้ำพระเถระก็จะนุ่งและห่มจีวรที่เขาวางไว้เหล่านั้นและท่านก็จะให้จีวรเก่าแก่บรรพชิตทั้งหลายที่ท่านพบเมื่อตระกูลทั้งสองเป็นผู้จะทําจีวรถวายท่านเช่นนั้นแล้วท่านจึงไม่ต้องกระทํานวกรรม กิจกรรมที่จะต้องรวบรวมอะไรอะไรก็ไม่มีท่านจะนั่งเข้าภาลสมาบัดเมื่อครบสี่เดือนไปแล้วผ้านั้นก็จะมีขนหลุดลุยคราวนั้นลูกหล,ล,ลานก็จะส่งจีวรไปถวายท่านโดยทํานองนั้นนั่นแหละพระอัฏฐกถาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่าจีวรของพระเทระนั้นพวกหญิงในตระกูลของท่านทั้งสองตระกูล คือที่กรุงโกสัมพีและกรุงพาราณสีก็ได้จัดทาส่งไปถวายทุกกึ่งเดือนพระเถระใช้จีวรที่ชาวกรุงโกสัมพีส่งไปถวายทุกกึ่งเดือนใช้จีวรที่ชาวกรุงพาราณสีส่งไปถวายทุกกึ่งเดือนโดยทํานองนี้พระเทระนั้นคนรู้จักกันทั่วในสองพระนคร โดยที่ท่านถือการอยู่ป่าเป็นวัดท่านจึงไม่รับกิจนิมนต์และไม่เข้าในเรือนใครนับแต่ชายคาของบ้านนั้นเมื่อท่านออกบินธบาทพอท่านมาถึงประตูเรือนเท่านั้นคนจะพากันมารับบาดไปแล้วใส่โภชนะอันมีรถเลิศต่างๆถวายพระมหาเทระก็จะกลับมานั่งกระทาพัตกิจซึ่งมีอยู่แห่งเดียว เป็นนิดนม้ได้ขาดพระมหาเทระไม่เคยถือเอานิมิตแห่งมาตุคามโดยอนุพยัญชนะเป็นต้นว่าเนตรงามนมงามผมงามเลยท่านหลีกเลี่ยงการเกี่ยวเนื่องกับสตรีไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆแม้สตรีนั้นจะเป็นพิษุณีหรือนางสิกขานาหรือสามเณรี ท่านไม่เคยแสดงธรรมให้สตรีฟังแม้เพียงบทสั้นๆหรือเข้าไปในสำนักของนางพิสุณีเลยพระเถระนั้นเมื่อท่านบวชแล้วท่านก็ไม่ได้มีสิทธิ์หรืออุปสมบทหรือให้โอวาสสั่งสอนผู้ใดพระอัฏฐกถาจารย์บางท่านจึงกล่าวว่าพึงทราบทุตตบ,บุคคลบุคคลผู้กำจัดกิเลส ทุตาวาทะการสอนเรื่องการกำจัดกิเลสทุตตธรรมทำเครื่องกำจัดกิเลสทุดงองค์ของผู้กำจัดกิเลสมีบุคคลผู้กำจัดกิเลสไม่มีการสอนเรื่องกำจัดกิเลสหนึ่งมีบุคคลผู้ไม่กำจัดกิเลสแต่มีการสอนเรื่องกำจัดกิเลสหนึ่งมีบุคคลผู้ไม่กำจัดกิเลส ทั้งไม่มีการสอนเรื่องกำจัดกิเลสหนึ่งมีบุคคลผู้กำจัดกิเลสและมีการสอนเรื่องกำจัดกิเลสหนึ่งในบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลใดกำจัดกิเลสของตนด้วยทุดงแต่ไม่โอวาทไม่อนุาสาายคนอื่นด้วยทุดงเหมือนพระภากราเถระ,ระบุคคลนี้ชื่อว่าผู้กำจัดกิเลส แต่ไม่มีการสอนเรื่องกำจัดก,กิเลสวัดปฏิบัติอีกประการหนึ่งของพระเถระนั้นคือท่านไม่ยินดีในการบำรุงตนไม่รู้จักใช้สามเณรอุปทาคไม่รู้จักอาบน้ำในเรือนไฟไม่รู้จักใช้จุนอาบน้ำไม่รู้จักยินดีการนวดฟันตัวของเพื่อนพิสุร่วมประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันพระภากุลเถระ ไม่เคยอาพาธแม้ชั่วขณะรีดนมโคสำเร็จไม่รู้จกักฉันญาที่สุดแม้ชิ้นสมอท่านสมาทานทุดงข้อเนสัชิกัดทุดงคือถือการนั่งเป็นวัดอย่างอุกฤษไม่รู้จักอิงพนักไม่รู้จักสำเร็จการนอนพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวไว้ว่าพระภากุลเทระไม่เคยเหยียดหลังบนเตียง หรือแม้การเอ็นหลังผิงพนักตลอด80ปีที่ท่านบวชจนปรินิพานนอกจากนี้พระเถระยังสมาทานทุดงข้ออรัญญิกาทุดงคือการอยู่ป่าเป็นวัดอย่างอุกฤิตดังที่ท่านได้กล่าวแก่อเจลกัปัปปะว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80พรนษา ไม่รู้จักจำพรรษาในเสนาสนะใกล้เขตบ้านอจเจลกัสปะได้กล่าววาจาสรรเสริญจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาและเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานก็ได้หลีงออกอยู่ผู้เดียวมีได้ประมาทมีความเพียรเผากิเล มีตนอันส่งไปในพระนิพพานกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพระธรรมอันยิง่งในทิฏฐิธรรมด้วยตนเองท่านได้กล่าวอุทานวาจาประกอบด้วยโสมนัสยานว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร,ร์อยู่จบแล้วกิจสิบหกประการที่ต้องกระทำได้กระทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องกระทำต่อไปไม่ได้มีแล้ว พระอเจลกัสปะเทระก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกพระพากุละเทระได้ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่พระาศาสนาและแก่ชาวโลกธรรมวาทาของท่านที่ได้แสดงไว้มีอาทิผู้ผลัดวันประกันพรุง่งย่อมทำลายเหตุแห่งความสุขและย่อมเดือดร้อนในภายหลัง บุคคลพูดอย่างไรพึงทำอย่างนั้นอย่าเป็นคนพูดอย่างทำอย่างเพราะบุคคลผู้พูดอย่างทำอย่างผู้รู้ย่อมดูหมิ่นได้พระนิพพานอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่มีความโศไม่มีทุลีคือกิเลสเกษมไม่ถูกกิเลสรบกวนดับความทุกข์ทั้งสิ้น เป็นสุขที่แท้จริงพระพากุลเทวะนั้นมีอายุไขย,ยืนยาวถึง160ปีหลังจากที่ท่านได้จัดการให้อเจลกัสปะได้บวชแล้วท่านก็ได้พิจารณาว่าการแห่งการปรินิพานของท่านมาถึงแล้วพระเถระดำรเรว่าแม้เมื่อเรามีชีวิตอยู่ ก็อย่าได้เป็นภาระแก่พิสูจน์เ่าอื่นสรีระของเราแม้ปรินิพานแล้วอย่าให้พิสูจน์สองต้องเป็นกังวลเลยจึงเข้าเตโชธาตุปรินิพานแล้วเปลวไฟลุกขึ้นท่วมสรีระผิวหนังเนื้อและโลหิตถูกเผาไหม้สิ้นไปเหมือนเนยใสยังคงเหลืออยู่แต่ธาตุ ที่มีลักษณะดังดอกมะลิตูมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่านพระภากุลาเทวะเอตากคาผู้เลิศกว่าพิสุททั้งหลายผู้มีโรคาพาดน้อยที่ได้นำมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในวันนี้ครับ